ยุวดีเกียรติสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ P1 นะคะ Patient Identification การบ่งชี้ตัวผู้ป่วยในการบ่งชี้ตัวผู้ป่วยเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาของการดูแลรักษานะคะกระบวนการที่สำคัญที่เราควรจะต้องทำก็คือองค์กรจะต้องมีการกำหนดว่ามาตรฐานที่เราจะใช้เนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันและสิ่งที่สำคัญคือในการกำหนดเนี่ยเราจะต้องนะคะใช้ตัวบ่งชี้อย่างน้อย2ตัวเช่นชื่อนามสกุลแล้วก็จะเป็นเรื่องของวันเดือนปีเกิดหรือชื่อนามสกุลเป็นเรื่องแล้วก็ hospital number สำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคลินิกก็คือผู้ป่วยแต่ละรายมีความเฉพาะตัวเช่นนะคะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้พูดไม่ได้นะคะแล้วก็คนไข้เช่นนะคะเด็กที่ยังไม่รู้ว่ายังไม่ได้พูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการระบุให้สำคัญให้มีความชัดเจนนะคะผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในมีความเฉพาะก็ต้องมีการเลือกวิธีการระบุตัวนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือเราควรจะต้องส่งเสริมให้ผู้ป่วยเนี่ยมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการระบุตัวนะคะในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเขียนสลากหรือว่าเนมเพลทที่ติดภาชนะเวลาที่เราจะเจาะเลือดหรือเก็บสิ่งต่างๆเนี่ยให้ได้นะคะทีนี้ในการจัดการเนี่ยเราจะพบว่าเราควรจะต้องมีการมอนิเตอริงด้วยเราก็ต้องดูว่าในขั้นตอนของการบ่งชี้ตัวผู้ป่วยที่เรากำหนดไว้เนี่ยสตาฟมีการปฏิบัติตามอย่างดีไหมแล้วก็มีเรื่องของอุบัติการณ์ในการระบุตัวเนี่ยผิดนะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำ root cause analysis ไปมาเนี่ยจะเจอต่อที่เรื่องของการระบุตัวผู้ป่วยนะคะมันมีความสำคัญจริงๆสิ่งที่เราพบว่ามันมีความไม่ค่อยจะนะคะราบรื่นในคลินิกก็คือเราเน้นย้ำในเรื่องนี้จนเกินไปจนทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์แล้วก็ไม่อยากที่จะสนใจที่จะทำอีกแล้วก็ในขณะที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่เข้าใจเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงต้องทำการระบุตัวก็จะเห็นเป็นบางครั้งนะคะที่ผู้ป่วยเนี่ยถอดสิ่งที่เราติดไว้ที่ข้อมือไว้ที่เสาแขวนน้ำเกลือนะคะอันนี้ก็จะบอกเราได้ผู้ป่วยต้องรับทราบนะคะต้องอธิบายแล้วผู้ป่วยต้องช่วยเราในการที่จะระบุตัวผู้ป่วยแล้วก็ในเรื่องของเราเนี่ยละเลยนะคะอีกข้อนึงก็คือไม่ระบุตัวผู้ป่วยเนี่ยโดยที่เราคิดว่าเรารู้จักกันเป็นประจำแล้วจะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยก็บอกว่าทำไมมาถามอีกแล้วชื่อนะคะก็ในเมื่ออยู่กันมาตั้งนานอันนี้ไม่ได้นะคะแสดงว่าสะท้อนถึงกระบวนการของเราว่าเราไม่ได้ให้ความข้อมูลผู้ป่วยเพียงพอนะคะจนทำผู้ป่วยเนี่ยร่วมมือกับเรานะคะ